ไปเจอตอนนี้ผมหมดไปคำหมดไปตามสมัยนิยมเลอะเทอะมาเทศเสียงหนูกอดก่อนนะมาหนวดเวลาเปิดฟังโอ้เสียงขึ้นแล้วอยู่กูกากูกาพื้นเพของจิตใจทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเป็นสิ่งที่สกปรกรบกุมรังอยู่ด้วยเชื้อแห่งวัฏจักรวัฏวนรากเหง้าข้อมูลของวัฏจักรวัฏวนมีอยู่ในจิตใจของสัตว์และบุคคลแห่งเดียวเท่านั้นไม่มีในที่อื่นใดอากาศกว้างแสนกว้างอวกาศว่าไม่มีประมาณแผ่นดินหนาขนาดไหนแม่น้ำมหาสมุทรลึกเพียงไรสิ่งเหล่านี้ไม่ไปก่อความรกรุงรังใส่ในสถานที่ดังกล่าวนี้เลยแม้นิดเดียวเพราะไม่เหมาะสมกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เหมาะสมกันก็คือใจเพราะฉะนั้นสัตว์โลกหรือมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราคาดการเกิดการตายตายเกิดตายสูญคาดเท่าไรจึงไม่มีความถูกต้องหาความถูกต้องไม่ได้จะคาดไปตั้งกับตั้งกันก็เช่นเดียวเรากับเราหารอยเท้าของสัตว์บนอากาศนั่นแหละเพราะไม่มีสัตว์ตัวใดจะไปเหยียบเป็นร่องรอยไว้ตามอากาศนอกจากตามพื้นที่ที่สัตว์ควรเดินได้เท่านั้นจึงจะเห็นร่องรอยการคาดของจิตในเรื่องการเกิดการตายตลอดบาปบุญคุณโทษทั้งหลายเราจะไปคาดเกี่ยวกับสิ่งหยาบๆอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เจตเท่านั้นที่เป็นพื้นฐานอันเหมาะสมกับสิ่งลบลุงรังทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับธรรมเครื่องชะล้างสิ่งสกปรกโรคบุมลังทั้งหลายเหล่านี้ให้สะอาดไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสะอาดเต็มที่ด้วยมีจิตเท่านั้นเป็นภาชนะที่เหมาะสมทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นการพิสูจน์จึงต้องพิสูจน์ที่นี่เหตุที่เกิดขึ้นก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะทำให้เหตุดีชั่วเกิดขึ้นภายในจิตใจสาเหตุอันนั้นก็คือเชื้อเดิมแล้วมาผิดเป็นอันดับที่สองที่สามให้คิดให้ปรุงให้แต่งอันเป็นเรื่องของสิ่งรกรุงรังด้วยกันติดต่อขแหนงออกไปไม่มีประมาณแล้วผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่เหตุอันเป็นที่ผิดแห่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่ติดและเป็นที่รวมของสิ่งดีชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายตามปกติของสามัญชนเราจะไม่มีทางรู้ได้และไม่มีช่องทางที่จะพูดได้ด้วยว่าจิตนี้สกปรกรกรุงรังกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นและสิ่งที่กล่าวนั้นพาทำให้เป็นทุกข์อย่างนี้ไม่มีช่องทางที่จะรู้ได้เพราะไม่มีเครื่องส่อง
ไม่มีเครื่องทดสอบนอกจากธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องทดสอบโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจะพ่ออย่างยิ่งองค์ปัจจุบันของเราที่โลกทั้งหลายถือว่าสดสดร้อนร้อนเพราะต้องยึดการสถานที่ตามวิสัยของโลกซึ่งผิดกันกับธรรมในหลักธรรมชาติอันเป็นความจริงอยู่มากหลักธรรมอันเป็นความจริงนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่คำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นก็แยกออกมาพูดตามสมมุติเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้คือองค์ศาสดาหรือองค์พระพุทธเจ้าแท้นั้นพูดไม่ถูกแต่พูดปฏิบัติกำจัดกิเลสอันเป็นสิ่งสกปรกหรือมืดมิดภายในจิตใจให้กระจายตัวออกไปแล้วธรรมชาตินี้สามารถรู้ได้เองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้จะแต่ละพระองค์จะปรินิพพานนานไปสักเท่าไหร่ก็ตามคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่เห็นตถาคตหมดทุกองค์ไม่ต้องพูดเพียงตถาคตเพียงองค์เดียวคือศาสดาของเรานี่เลยเพราะตถาคตทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันด้วยความบริสุทธิ์ด้วยหลักธรรมชาติอันนี้หลักธรรมชาติอันนี้เราจะมาพูดว่ามีอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็กลายเป็นโลกไปเสียว่าสูญสิ้นไปก็ไม่ใช่ฐานะของธรรมชาติอันนี้จะเป็นอย่างนั้นได้อยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละจิตที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นเช่นนั้นย่อมมาอยู่ในสมมุติว่าสูญไปหรือมีอยู่แต่อยู่ตรงกลางน่ะตรงที่สมมุติไม่อยู่นั่นแหละหรือสมมุติไม่อาจเอื้อมสมมุติอยู่ไม่ได้นั่นแหละคือองค์ศาสนาทั้งหลายอยู่ตรงนั้นผู้บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็หมดจดอยู่ตรงนั้นดูที่ตรงนั้นด้วยเหตุนี้การพิสูจน์เรื่องการเกิดการตายแบบสามัญทั่วไปนี้พิสูจน์จนกระทั่งวันตายกี่กับกี่กันก็เหมือนกับเที่ยวดูรอยเท้าของสัตว์บนอากาศนั่นแหละหาความหมายไม่ได้เสียเวลาเปล่าด้วยเหตุนี้งานที่จะให้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่กล่าวมานี้จึงเป็นงานอันใหญ่โตและโหฐานยากลำบากหรือหนักยิ่งกว่างานอื่นใดบรรดาที่โลกทั้งหลายเคยดำเนินกันมาดังพระพุทธเจ้าการทรงเสาะแสวงหรือการทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเท่านั้นเท่านี้นั่นเป็นปริยายถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ต้นนั้นส่วนรากเหง้าเข้ามูลของต้นไม้ที่จะยังต้นให้มีความเจริญเติบโตขึ้นนั้นได้แก่จิตตภาวนานี่เป็นหลักสำคัญมากคือเกี่ยวโยงกันออกไปการให้ทานการรักษาศีลออกไปจากอวัยวะของต้นไม้ต้นเดียวนี่เขาออกจากอีกดวงเดียว เมื่อสรุปลงมาที่จะให้รู้ให้เห็นอย่างแท้จริงในหลักธรรมชาติที่กล่าวว่าตถาคตทั้งหลายนั้นคืออะไรอยู่สถานที่ใดนั้นต้องรวมลงในจิตตภาวนานี่แหละที่นี่เข้าในจุดที่ว่าศาสนธรรมซึ่งเป็นเครื่องจะซักฟอกสิ่งสกปรกรกรุงรังทั้งหลายภายในจิตใจนี้ออกด้วยวิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นกำจัดกันเข้าไปที่ตรงนี้เมื่อธรรมมีมากน้อยได้ส่องเข้าไปถึงใจหรือเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจเข้าไปโดยลำดับ
สิ่งทั้งหลายที่เป็นของสกปรกหรือมืดมิดปิดหัวใจมาเป็นเวลานานหรือหนาแน่นเพียงไรก็จะค่อยจางออกไปโดยลำดับลำดับเพราะอำนาจแห่งธรรมที่แทรกเข้าไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยด้วยอำนาจแห่งความเพียรเป็นสำคัญงานจิตตภาวนาจึงเป็นงานสำคัญมากเพราะเป็นงานที่จะให้ถึงจุดสุดยอดแห่งความจริงทั้งหลายทั่วโลกดินแดนในไตรโลกธาตุนี้จะมารวมตัวอยู่ภายในจิตนี้ทั้งนั้นผู้ไปเกิดในโลกธาตุภพไหนต่อภพไหนในสามภพนี้มีกี่กำเนิดนับไม่ถ้วนก็คือจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติกำจัดลงไปโดยลำดับลำดับภายในจิตใจนี้จึงรวมตัวเข้าไปสู่จิตดวงนี้ที่จะรู้จะเห็นในสิ่งทั้งหลาย อย่างเปิดเผยกับตัวเองที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกงานนี้จึงเป็นงานใหญ่โตมากพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญดังที่เคยได้อธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วสละเป็นสละตายทรงถวายชีวิตเพื่อความเป็นศาสดาของโลกศาสดาของพระองค์แล้วก็กลายเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาจนถ้าจะเทียบถึงโลกธาตุก็เหมือนกับโลกธาตุหวั่นไหวเพราะไม่มีใครทำได้ดังพระองค์แต่พระองค์ทรงทำได้งานที่พระองค์ทรงทำคืองานเช่นไรงานที่จะรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏฏะสงสารวัฏจักรวัฏวนออกจากพระทัยนั้นเป็นงานหนักขนาดไหนเราทราบแล้วแต่พระองค์ทรงเจริญอานาปานสติเอาอย่างจริงจังเป็นตายไม่ว่าขอให้รู้แจ้งแทงทะลุเป็นที่พอพระทัยผลสุดท้ายก็สำเร็จดังพระทัยหมายไว้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างเต็มภูมิแล้วก็เป็นศาสดาของโลกและเรื่อยมาจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมาถึงปัจจุบันนี้คือพวกเราทั้งหลายได้เทิดทูนหรือปฏิบัติพอมองเห็นเหตุเห็นผลเหมือนแสงหิ้งห้อยก็ยังดีทีนี้สรุปเข้ามาถึงงานที่พระองค์ประทานให้แก่นักบวชคือพวกอย่างพวกเราเป็นต้นคืออะไรงานเหล่านี้บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ทรงดำเนินและได้ดำเนินมาแล้วอย่างไรท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานผ่านพ้นโลกวัฏจักรนี้ไปได้นับจำนวนไม่น้อยเฉพาะสาวกของพระพุทธเจ้าของเราเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก็มีจำนวนมากเกินกว่าที่เราจะนับอยู่แล้วท่านเหล่านี้คือท่านผู้ตักตวงอมรรคผลนิพพานเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้พ้นจากโลกวัฏฏวนนี้ไปได้กลายเป็นวิวัฏฏจักรวิวัฏฏจิตไม่หมุนแล้วงานของท่านคืองานเช่นไรนี่แหละที่ว่างานใหญ่โตของนักบวชเราอย่าเห็นเราอย่าสำคัญว่างานอื่นใดเป็นงานของพระเป็นเนื้อเป็นหนังของพระจริงๆไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นงานอันแท้จริงที่จะเห็นเหตุเห็นผลรู้แจ้งแทงทะลุเป็นที่พออกพอใจไปโดยลำดับนอกจากงานจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนานี่ก็เรียกว่าทำงานแต่งานที่จิตตภาวนาทำนั้นคืองานเช่นไรเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนและประทานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ให้อุปัชฌาย์ได้อบรมสั่งสอนสัตถิมหาริกผู้บวชในสำนักของตน
โดยย่นย่อแล้วก่อนให้พอเหมาะสมกับการเวลาเช่นนั้นซึ่งมีน้อยว่าเกสาโลมานขาทันตาตะจุเพียงเท่านั้นก่อนจากนั้นก็แจงไปถึงเรื่องอาการ32ตลอดตัวถึงทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟให้ขี้คลายขุดค้นดูสิ่งอันเป็นที่ซุ่มซ่อนของวัฏจิตของวัฏจักรได้แก่กิเลสมันแทรกสิงอยู่ทุกขุมขนแทรกสิงอยู่ทุกอวัยวะไม่ว่าส่วนหยาบส่วนละเอียดแทรกสิงอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ที่เรียกว่ากองรูปตั้งแต่ผมขนในฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับทั้งผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีแทรกไปหมดกิเลสยึดครองว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นส่วนอันใดสะอาดอันใดสกปรกกิเลสไม่สนใจไม่หมุนพวงมาลัยของจิตเข้าไปสู่จุดนั้นเพราะจะเป็นข้าศึกต่อตนคือกิเลสเองเสียเองจึงเมาเอาหมดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ส่วนยากกิเลสก็จับจองเอาไว้หมดส่วนละเอียดเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวทนาก็จับจองเอาหมดว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งสุขทั้งทุกข์เฉยๆอะไรรวบไปหมดสัญญาสังขารวิญญาณนี่ส่วนละเอียดกิเลสแทรกไว้หมดกรรมเอาหน้าไว้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งคนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหาเราที่ไหนมีเราอย่างแท้จริงเราแบบอิสระมีที่ไหนมีแต่เราของกิเลสทั้งนั้นเวลาจะปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายกิเลสถือเอาเรานี้เป็นตัวประกันอยู่ข้างหน้าเสียเมื่อเราจะจอกอาวุธเข้าจัดอาวุธเข้าไปสู่ตัวกิเลสก็ไปเจอแต่เราเสียคือกิเลสมันเอาขันตั้งห้ามาบังหน้าไว้เสียว่านี่คือเรานี่คือของเราถ้าจะชำระสาสางตรงไหนก็กลัวเราจะกระทบกระเทือนกลัวเราจะลำบากนี่เรียกว่ากิเลสมันเอาเราสิ่งเหล่านี้เป็นตัวประกันไม่ให้ทำลายมันได้มันอยู่ฉากหลังเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มฐานมีวิธีการมีหลักวิชาเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องรบราฆ่าฟันเป็นเครื่องต่อสู้กันดังพระพุทธเจ้าทรงดำเนินและสั่งสอนไว้แล้วจึงให้แยกให้กระจายสิ่งเหล่านี้ออกตามที่กิเลสมันเที่ยวจับจองเอาไว้เห็นผมก็ของเราขนของเราเล็บเราฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราใช้สติปัญญาในเบื้องต้นใช้คำบริกรรมจะบริกรรมอะไรก็ตามเพื่อจิตจะได้มีความสงบยับยั้งตัวได้ไม่แสบสายเพราะเป็นเรื่องของความไม่แน่ใจเรรวนกระสับกระส่ายถึงต้องทำจิตให้สงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วใจก็แน่วแน่แล้วพิจารณาแยกแยะดูสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี้นับตั้งที่ผิวหนังเข้าไปแยกแยะนี่เรียกว่างานของพระพิจารณาให้เห็นทั้งภายนอกว่าที่ว่าเราว่าของเรานั้นอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเรานี่คือความจริงจะเข้าไปทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเป็นต้นแยกแยะดูตามความเป็นจริงความเป็นจริงนี้คือธรรมของจริงนี่เรียกว่าธรรมจะเข้าไปทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่กิเลสมันยึดมันครองอยู่นั้นให้เห็นตามหลักความจริง
แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางนี่แหละคำว่าปล่อยวางก็หมายถึงว่าทำลายความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอันเป็นเรื่องของกิเลสปักเสียบเอาไว้ถอนตัวออกมาด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงโดยลำดับลำดางานเหล่านี้จึงไม่ใช่งานเล็กน้อยผู้ปฏิบัติจึงต้องทำหน้าที่นี้อยู่ทุกเวลาไม่มีอิริยาบถยืนก็ต้องทำงานด้วยการพินิจพิจารณาตามขั้นภูมิของจิตถ้าจิตยังไม่สงบก็ทำจิตให้สงบด้วยคำบริกรรมบทใดก็ตามในเอียบทต่างๆไม่ลดละท้อถอยนี่คืองานแท้ของเราผู้มีความสงบที่ใช้ปัญญาควรใช้ปัญญาตามขั้นของปัญญาขั้นใดก็เรียกว่าทำงานอยู่ตามขั้นนั้นนั้นปัญญาของตนแยกแยะคลี่คลายดูให้เห็นความหนาแน่นซึ่งตามธรรมหลักธรรมชาติแล้วตามความจริงแล้วมันไม่ได้หนาแน่นอะไรร่างกายเห็นความแตกความพังทลายของมันอยู่ทุกระยะระยะความเปลี่ยนแปลงของมันแต่กิเลสมันไม่ยอมให้เห็นมันปักเสียบลึกลงถึงขั้นนิจจังขั้นสุขขังแม้จะทุกข์เต็มตัวมันก็ว่าสุขขังอนัตตาเต็มตัวมันก็ปักเสียบลงไปว่าเป็นอัตตาเป็นเราทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่สิ่งจอมปลอมที่แทรกสิงอยู่นี้สิ่งที่แทรกสิงอยู่นี้แหละคือภัยของจิตไม่ใช่สิ่งอื่นใดเป็นภัยของจิตเราจะไปมองดินฟ้าอากาศที่ไหนๆว่าเป็นภัยของจิตคือสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเป็นภัยของจิตผู้ปฏิบัติจึงต้องคุ้ยเขี่ยขุดค้นลงไปตามสิ่งที่เป็นภัยมันแทรกซึมอยู่ที่ตรงไหนมันยึดตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นเป็นทุกข์กันเป็นผลของกิเลสความยึดความสัมพันธ์มั่นหมายในทางให้ยึดให้ถือให้รักชอบเกลียดโกรธต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มอยู่ภายในตัวนี้และเต็มอยู่ภายในจิตใจของเราจึงต้องอาศัยการคลี่คลายพินิจพิจารณาอยู่ไม่ลดละท้อถอยจนกระทั่งรู้แจ้งชัดเจนตามหลักความจริงในส่วนใดเช่นรูปขันธ์ความจำปลอมของกิเลสที่ยึดครองเอาไว้นั้นก็สลายตัวไปจากนั้นเหลือแต่ความจริงรูปขันธ์ก็ทราบว่ารูปขันธ์ตามหลักความจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นความหนักหน่วงท่วงจิตใจที่เคยเป็นมาก็ถอนตัวออกมาได้ขั้นเป็นขั้นๆนี่งานของผู้จะรื้อภพรื้อชาติหรือวัฏสงสารซึ่งเต็มอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดต้องรื้อแบบนี้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นประเภทหนึ่งของที่ความจอมปลอมแต่ทำลายแล้วกำแพงอันหนาแน่นอันนี้ออกไปเหลือแต่สมบัติของกิเลสประเภทหนึ่งอีกแต่ละอย่างละอย่างที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับที่มันปักเสียบไว้อย่างลึกๆจมอยู่ภายในจิตได้แก่พวกสัญญาสังขารเวทนาวิญญาณนี่ว่าเราทั้งนั้นแยกแยะเห็นตามความจริงของมันมีแต่ความเกิดความดับทุกข์ก็เป็นเพียงทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นสุขเกิดมาก็สักว่าเป็นความจริงอันหนึ่งแล้วก็ดับไปขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอะไรที่จะคงเส้นคงวาอยู่ในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นยึดเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาได้อย่างไรหาที่ไว้ใจได้อย่างไรกับสิ่งที่หมุนติ้วอยู่ด้วยความอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นนี้เหมือนฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาอยู่ด้วยความแปรสภาพหาความยั่งยืนหรือหาความแน่นอนของใจได้อย่างไรพิสูจน์เข้าไปด้วยสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นปัญญาให้เห็นมันออกมาจากไหนทุกขเวทนาทางกายอาศัยกายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กายสุขเกิดขึ้นก็ไม่ใช่มันเป็นเวทนาเหมือนกันอุเบกขาเกิดขึ้นภายในกายก็ไม่ใช่กายมันเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่ง
ที่ปรากฏขึ้นแล้วดับไปดับไปทั้งที่ร่างกายยังไม่ดับสิ่งเหล่านี้มีการเกิดดับอยู่เสมอเช่นนั่งนานก็เกิดพอเปลี่ยนแนวบทมันก็หายเนี่ยคือความเกิดความดับของมันนี่พูดถึงเวทนาทางกายเมื่อพูดถึงเวทนาทางกายแล้วมันก็ไม่พ้นที่จะเข้าสู่เวทนาทางจิตเพราะจิตมีความกระเพื่อมตัวออกมาสำคัญมั่นหมายในสิ่งใดที่ขัดกับความต้องการของตนมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาถูกกับความต้องการของตนก็แสดงความรื่นเริงอันเป็นความลืมเนื้อลืมตัวอยู่ภายในจิตออกมามันไม่ใช่ของดีมันเป็นของจอมปลอมด้วยกันทั้งสองอย่างนี้นี่ถ้าปัญญาพิจารณาลงไปแล้วจะเห็นความจอมปลอมมันมีอยู่รอบจิตไม่ว่าจะเกิดทางสัญญาไม่ว่าจะเกิดทางเวทนาเกิดทางสังขารเกิดทางวิญญาณมันล้วนแล้วตั้งแต่ของจอมปลอมทั้งนั้นเพราะเจ้าจอมปลอมเป็นผู้ผิดขึ้นมาให้ยึดให้ถือให้สำคัญมั่นหมายสติปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มลงไปให้เห็นตามหลักความจริงอันนี้สิ่งเหล่านี้จะแจ้งชัดขึ้นภายในปัญญาของผู้ปฏิบัตินั่นแหละเมื่อแจ้งชัดตรงไหนแล้วก็จำเป็นอะไรจะต้องไปดูอีกคำว่าแจ้งชัดเต็มที่แล้วนั้นจะหาอะไรมาแทรกอีกได้อย่างไรเพราะเต็มที่ในขั้นนี้เต็มที่แล้วในขั้นนี้เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเข้าไปดูลำดับทีนี้เราจะหาบุญหาบาปที่ไหนสิเมื่อไล่กันเข้าไปตะล่อมมันเข้าไปกิเลสทั้งมวลที่จับจองตัวของเรานี่ให้หนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกได้ถูกทำลายลงไปด้วยสติปัญญาเป็นสำคัญขาดว่าขาดตอนไปเป็นขั้นๆตอนรู้ชัดประจักษ์ใจจนกระทั่งรวมตัวเข้าไปสู่จิตอันเป็นเชื้อเดิมฝังอยู่ภายในจิตนั้นแล้วกระจายกำลังนั้นอีกเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าจอมกษัตริย์มันอยู่ตรงนั้นจอมกษัตริย์วัฏจักรตัวเข้าไปอยู่นั้นถูกตัดสะพานเครื่องเชื่อมโยงกับสิ่งภายนอกหมดแล้วและเครื่องเชื่อมโยงกับขันธ์ทั้ง5นี้ก็ตัดเข้าไปหมดก็เหลือตั้งแต่ธรรมชาติของมันก็ไม่พ้นสติปัญญาเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติเป็นอย่างนั้นเป็นกิเลสจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนี่มันหุ้มห่อเข้าไปตรงนั้นเมื่อได้แยกแยะเห็นตามความจริงของมันและย่อมกระจายศูนย์หายไปได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นไม่มีเหลือนั่นที่ท่านว่าท่านทำลายภพชาติภพชาติอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนการตายเกิดตายศูนย์หาที่ไหนไม่เจอดูที่ตรงไหนถึงจะเจอมันอยู่ที่จิตนี่เท่านั้นตายเกิดก็คือเชื้ออวิชชาพาให้เกิดคำว่าตายศูนย์ก็คือเชื้ออวิชชาหลอกศูนย์ได้ที่ไหนคำว่าศูนย์คือความจอมปลอมของอวิชชาหลอกสัตว์โลกเมื่อความจริงให้เต็มภูมิภายในใจแล้วจะทราบไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าจะมีกี่พระองค์ประทับอยู่ตรงหน้านี้ก็ตามพูดแล้วสาธุไม่ได้ประมาทเพราะสันทิฏฐิโกพระองค์ไม่ทรงผูกขาดแม้แต่พระองค์เดียวไม่ว่าศาสดาองค์ใดสอนธรรมแบบเดียวกันเพื่อสันทิฏฐิโกแบบเดียวกันรู้จริงเห็นจริงภายในจิตนี้นี่แหละการรื้อภพรื้อชาติด้วยงานอันสำคัญพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านตักตวงมรรคผลนิพพานข้ามโลกข้ามสงสารไปอย่างอัศจรรย์ทั้งที่ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านทำไมกลายเป็นผู้วิเศษวิโสได้กราบไหว้ท่านพวกเราเป็นยังไงท่านดำเนินงานอย่างไรงานชนิดใดที่ท่านทรงบำเพ็ญและบำเพ็ญบรรดาสาวกทั้งหลายจึงได้เป็นอย่างนั้นแล้วงานนั้นก็มอบไว้แล้วกับพวกเราทั้งหลายค
คืองานจิตตภาวนาอันเป็นงานสำคัญที่จะรื้อภพรื้อชาติให้เห็นกระจ่างแจ้งภายในจิตของตนเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่ได้นอกเหนือหรือยิ่งหย่อนกว่ากันเลยการสถานที่ไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่เครื่องกีดขวางกิเลสภายในจิตใจต่างหากกีดขวางมรรคผลนิพพานกีดขวางทางเดินของเราที่จะก้าวไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่าเข้าใจว่าการสถานที่อื่นใดบุคคลใดเรื่องใดซึ่งอยู่ภายนอกจะมาทำการกีดขวางถ้าไม่ใช่ใจเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายแล้วกว้านเข้ามากีดขวางตัวเองเท่านั้นนี่นะการโน้นการนี้จึงเสมอภาคกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันทำเครื่องชำระหรือเครื่องปราบปรามกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันคงเส้นคงวาคือมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีคำว่ายิ่งไม่มีคำว่าหย่อนไม่มีคำว่าเกินไปเกินไปมีแต่ความเหมาะสมทั้งนั้นไม่ว่าจะนำมาปราบกิเลสประเภทใดทำเหล่านั้นเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันจะแตกต่างกันอย่างไรกับครั้งพุทธกาลเพราะกิเลสก็มีประเภทเดียวกันทำเครื่องปราบกิเลสก็มีประเภทเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องปราบได้สิ้นสุดแห่งทุกข์กิเลสชิบหายไปได้ด้วยธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นผู้ปราบกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เราเองโกงกันข้ามอย่าให้กิเลสมันปราบเรานะทุกวันทุกอิริยาบถส่วนมากมีแต่กิเลสปราบเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะมันแทรกซึมอยู่ทุกแห่งทุกหนรอบอวัยวะสกุลกายขันธ์ทั้ง5ตลอดถึงจิตเต็มไปด้วยกิเลสที่จะจับจองไว้หมดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาอัตถะธรรมเข้ามาเป็นเครื่องต้านทานต่อสู้กันจนเห็นเหตุเห็นผลเห็นความแพ้ความชนะกันจึงเรียกว่านักต่อสู้ถ้าลงได้ต่อสู้แล้วต้องมีคำว่าแพ้ชนะจนได้และต่อไปก็มีคำว่าชนะได้ชัยชนะอย่างสุดยอดกิเลสหลุดลอยไปจากใจตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ต้องมีคำว่าการเข้ามาแทรกสิงจิตใจอีกแล้วสถานที่ไม่มีอาการิโกคืออะไรก็คือไม่ใช่การอาการิกจิตอาการิกธรรมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เห็นตถาคตเห็นที่ตรงไหนไม่ถามใครให้เสียเวลาถามทำไมความจริงเป็นอย่างเดียวกันถามท่านก็ถามเราซะสิเพราะความจริงอันนี้กับความจริงอันนั้นเป็นอันเดียวกันเหมือนกันคำที่ชาติแรกความเหมือนก็เหมือนกันถ้าไม่เหมือนก็อันเดียวกันเสียจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเวลามีชีวิตอยู่ท่านเป็นพระอรหันต์พ้นจากโลกแล้วเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ถูกเรียกว่าจิตก็ถูกพอผ่านจากขันธ์นี้ไปแล้วไม่มีคำว่าจิตถ้าจะเรียกก็ว่าธรรมล้วนๆนั่นธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้ววิมุตติธรรมเมื่อถึงขั้นวิมุตติธรรมแล้วเป็นเช่นนั้นประเสริฐเลิศเลอไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนสามแดนโลกธาตุนี้มีจิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้เด่นในท่ามกลางแห่งสมมุติทั้งหลายที่เราเคยจมอยู่ในนี้มาเป็นเวลานานได้เหนือแล้วด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่เหนือหนีไปนอกเมฆนอกหมอกไปอยู่อวกาศที่ไหนเหนืออยู่ตรงที่พ้นแล้วนี้ถ้าจะแยกก็แยกมาที่นี่เหมือนอย่างขันธ์กับจิตนี่แต่ก่อนขันธ์กับจิตอยู่ด้วยกันยึดถือกันหลงกันวุ่นกัน พอรู้รอบขอบคิดหมดแล้วถอนความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงแม้อยู่ด้วยกันก็พ้นอยู่ในขันธ์ก็พ้นขันธ์อยู่ในขันธ์ก็สูงกว่าขันธ์ขันธ์นี่ไม่สามารถจะเหยียบย่ำทำลายจิตที่บริสุทธิ์นั้นได้แล้วเพราะขันธ์อยู่ในฐานะแห่งความเป็นสมมุติจิตตวิสุทธินั้นอยู่ในฐานะแห่งความเป็นวิมุตติจิตอยู่ด้วยกันก็กระทบกระเทือนกันไม่ได้หรือทำลายจิตไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงกล้าพูดและเชื่อในประวัติท่านอาจารย์มั่นที่ท่านแสดงไว้เราเขียนประวัติท่านว่าพระพุทธเจ้าว่าท่าสาวกบางองค์ท่านยืนนิพพานบางองค์ท่านเดินนิพพาน
บางองค์ท่านนั่งนิพพานบางองค์ท่านนอนนิพพานตามความถนัดของท่านในวาระสุดท้ายแต่ละองค์ละองค์เพราะเหตุไรเพราะจิตเป็นวิสุทธิจิตแล้วท่านจะปล่อยขันธ์ในวาระสุดท้ายถนัดตามอัธยาศัยของท่านอย่างไรท่านก็ทำได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ขันธ์อันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าเหยียบย่ำทำลายวิสุทธิจิตของท่านนั้นให้เอ็นเอียงแม้แต่น้อยได้เลยนั่นขันธ์ก็เช่นเวทนาขันธ์คนจะตายต้องมีทุกข์มาก ทุกข์มากก็มากอยู่ในขันธ์ไม่ได้มากอยู่ในจิตนั่นพระอรหันต์ไม่ท่านไม่มีเวทนาเอาเวทนาที่ไหนมาเป็นทุกข์เรื่องเวทนาอยู่ในสมมุตินี้ต่างหากวิสุทธิจิตนอกสมมุติไปแล้วเวทนาซึ่งเป็นสมมุติเข้าไปถึงได้อย่างไรนี่แหละหลักยืนยันยืนยันอยู่ที่จิตไม่ยืนยันอยู่ที่อื่นอ้าวแต่ก่อนจิตเป็นยังไงเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นภายในร่างกายจิตใจกระวนกระวายหรือสัมนาสายไหมไม่ต้องบอกเลยกลายเป็นจิตเวทนาขึ้นมาอีกทุกขเวทนาภายในจิตอีกทีนึงจากสาเหตุแห่งร่างกายเป็นทุกข์เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์กวนวายไปด้วยเวลาแยกกันเต็มสัดเต็มส่วนไม่คล้าคล้ากันแล้วทั้งที่อยู่ด้วยกันย่อมทราบได้ชัดว่านั่นคือทุกขเวทนาภายในร่างกายเกิดขึ้นอย่างนั้นทุกขเวทนาในจิตไม่มีมีได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ฐานะที่จะรับเวทนาไว้ในจิตที่บริสุทธิ์นั้นได้นั่นเป็นหลักธรรมชาตินี่เอาให้รู้สินักปฏิบัติงานนี้เป็นงานอย่างเอกหนักก็หนักเถอะหนักเพื่อพ้นภพพ้นชาติพ้นแหล่งแห่งวัฏสงสารอันเต็มไปด้วยกองทุกข์ทรมานทั้งหลายเราเคยเกิดเคยตายมาแล้วไม่ควรสงสัยจิตดวงนี้แลตัวที่ถูกหมอบราบจากกิเลสให้พาขยี้ขยำตำให้แหลกอยู่ตลอดมาด้วยความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ชิบหายคือจิตดวงนี้เอากระจายออกสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเอาให้หมดสิ้นไปแล้วแดนแห่งความประเสริฐเราไม่ต้องถามใครแหละจะรู้ตรงนั้นที่ไม่ประเสริฐก็เพราะเรื่องของความเลวทรามเรื่องของความโรครุงรังเรื่องของสิ่งทรมานได้เกิดกิเลสทั้งหลายมันเข้าเหยียบย่ำทำลายอยู่ในภายในจิตใจหุ้มห่อจิตใจดวงประเสริฐจนกลายเป็นของเร็วต่ำช้าเร็วซ้ำไปตามมันเสียแล้วก็ดิ้นไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวนี่เวลากำจัดกันออกได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วอันใดจะเหมือนจิตนี้ล่ะในโลกนี้ไม่มีอันใดเหมือนไม่เหมือนกับอันใดคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์เห็นอยู่ในระหว่างแห่งขันนี่แหละอยู่ในท่ามกลางแห่งขันนี่แหละไม่อยู่ที่ไหนความบริสุทธิ์ความประเสริฐอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนเวลาขันสลายลงไปแล้วไม่ต้องพูดตั้งแต่ขณะนี้ก็ไม่สงสัยแล้วตายแล้วไปสงสัยหาอะไรนี่งานหนักขนาดไหนเวลาผลที่ได้ก็เป็นที่พึงพอใจตลอดอนันตกาลอยู่ด้วยไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะตามต้อนตามตื้อได้เหมือนแต่ก่อนเหยียบย่ำทำลายเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เป็นอิสระหนักเท่าไรก็เอาถ้าเราเล็งดูเหตุผลแห่งความ วิเศษของจิตแห่งความพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลแล้วความเพียรเท่าไรเราทุ่มได้ทั้งนั้นผู้มีเหตุผลแล้วต้องทุ่มกันลงได้นอกจากให้กิเลสเป็นตัวเหตุผลเสียอย่างเดียวจะไม่มีเวลาทำอะไรได้เลยเดินจงกรมชั่วขณะก็จะตายบังคับจิตใจเล็กๆน้อยๆพอกิเลสมันตื่นนอนเท่านั้นก็หงายไปแล้วนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่แทรกอยู่ในวงงานแห่งความเปลี่ยนของพวกเราแต่เราไม่ทราบขอให้ทราบมันโดยลำดับตั้งแต่บัดนี้ไปเราเดินจงกรมอยากเข้าใจว่าเราทำความเพียรโดยถ่ายเดียวกิเลสทำงานอยู่กับทางจงกรมอย
ยู่กับกิริยาแห่งการทำความเปลี่ยนของเราทุกอิริยาบถเราไม่ทราบมันได้เพราะวิเวลแห่งความฉลาดสติปัญญาของเราไม่เพียงพอที่จะทราบมันได้ต่อเมื่อทำเหล่านี้ฉายแสงออกมาเราจะทราบทราบได้ทุกระยะระยะจนกระทั่งปราบให้เรียบพุทธภายในจิตใจอ้าวที่นี่กิเลสมันออกจากจิตใจเราแล้วมันอยู่ในใจของสัตว์โลกอยู่ในใจของสัตว์ของบุคคลใดก็ตามแสดงออกมาอะไรรู้หมดปิดไม่อยู่ที่นี่เอาหัวใจเราไม่มีมันอยู่กับหัวใจใดมันแสดงออกมาในกิริยาท่าทางไหนเป็นกิเลสประเภทใดรู้หมดเพราะเรียนมันจบแล้วทำไมจะไม่รู้มันไปถามที่ไหนเพราะมันเคยกองอยู่ภายในใจเราแล้วถูกกำจัดมันให้ราบเรียบไปจากนี้แล้วทำไมจะไม่รู้นั่นเมื่อกำลังพอกันแล้วความสามารถพอกันแล้วไม่ต้องไปถามใครรู้ทั้งนั้นพากันประพฤติปฏิบัติอย่าลืมเนื้อลืมตัวไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้ในโลกทั้งสามนี้นอกจากธรรมเท่านั้นธรรมนี่แน่นอนเป็นที่อุ่นเป็นที่เย็นใจตั้งแต่เริ่มแรกได้ปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบเย็นใจนี่แหละสารณะของใจคือธรรมไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นสารณะของใจได้วัตถุเป็นวัตถุน้ำเป็นน้ำดินเป็นดินลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่มีใครเอามันไปได้เกิดก็อาศัยสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานกันแล้วก็ไปยึดครองว่าเป็นเราเป็นของเราไปชั่วระยะกาลเท่านั้นแล้วก็สลายลงไปไม่มีใครแบกหามหรือยกยอไปได้ติดตัวไปได้เราอย่าสงสัยสิ่งนี้จิตใจคิดไปในแง่ใดในเรื่องของสมมุติให้เพิ่งทราบว่าเป็นแง่ที่เป็นตาข่ายที่เคยครอบหัวเรามาแล้วเป็นเวลานานอย่าเสียดายความคิดทั้งหลายอย่าเสียดายฟืนเสียดายไฟเสียดายวัฏจักรทำให้เพียนาธรรมจักรนั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วยังเสียดายมันไม่ถอยกิเลสไม่เคยอิ่มพอกับความคิดนึกปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่เคยอิ่มพอกับความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาไม่เคยอิ่มพอให้ทราบเสียว่านี้ไม่มีความคำว่าเมืองอิ่มพออยู่กับกิเลสนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมนี่เมื่อเข้ามากได้มากเท่าไรแล้วก็มีความสุขความเอิบอิ่มเข้าไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงขั้นพอตัวแล้วอิ่มเต็มตัวนั่นต่างเลยกิเลสพาคนให้อิ่มที่ไหนธรรมพาผู้เข้าถึงเต็มภูมิแล้วอิ่มเต็มที่อิ่มเต็มภูมิไม่มีเวลาบกพร่องตลอดกาลไหนๆเอาความเพียรเราที่ทุ่มลงไปด้วยความเสียสละเป็นตายนี้ทำไมจะไม่คุ้มค่ากันกับธรรมเหล่านั้นเล่าธรรมเหล่านั้นทำไมจะไม่คุ้มค่ากับความเพียรของเราเล่าเราเสียดายอะไรเรื่องความทุกข์ความลำบากซึ่งเคยเป็นมาแล้วอันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราก็ยอมทุกข์มีอยู่มากมายนี่เกิดประโยชน์จากความทุกข์ประเภทนี้ทำไมเราไม่กล้าเสียสละเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตพระองค์หนึ่งในองค์ปัจจุบันของเรานี้ซึ่งแสนสาหัสเราเป็นลูกศิษย์ของพระองค์เราต้องเดินตามครูอย่าเดินตามกิเลสเดินตามกิเลสนี้เดินมานานแล้วเป็นนักโทษที่มันเหยียบย่ำทำลายบังคับขู่เข็นมากี่กับกี่กันพบใดชาติใดมีแต่เป็นนักโทษของกิเลสทั้งนั้นนอกจากพ้นไปเสียจากพบจากชาติแล้วกิเลสจะเป็นนายเราไม่ได้อีกต่อไปเราให้จริงให้จังนักปฏิบัติไม่เห็นแดนใดที่จะเป็นที่แน่ใจนอกจากแดนแห่งธรรมนี่แหละสารณะของใจคู่ควรของใจที่เหมาะสมอย่างยิ่งของใจก็คือธรรมสร้างกุศลธรรมคือความฉลาดให้พอบุญคำว่าความสุขความสบายภายในจิตใจนี้จะเป็นตัวของตัวเองไม่มีการที่มาแล้วหายไปได้มาแล้วเสียไปสูญไปดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังหมายถึงอะไรก็หมายถึงจิตที่เป็นความสุขในหลักธรรมชาติของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ต้องอาศัยอันใดเข้ามาเกี่ยวปนด้วยเหตุนี้สุขนี้จึงไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติของธรรมของจิตที่บริสุทธิ์เองเท่านั้น
สุขอื่นจะให้เหมือนนี่ไม่ได้สุขนี้จะให้เหมือนใครก็ไม่ได้สุขนี้จะให้เป็นเวทนาก็ไม่ได้ไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขในระดับธรรมะนิดหน่อยก็ติดติดสุขอันนี้เสียเรื่องสุขอันยิ่งใหญ่ที่เราจะพึงได้พึงถึงนั่นเสียมาพากันพินิจพิจารณาการปฏิบัติตัวของเราด้วยงานที่กล่าวมานี้แหละเป็นงานที่แน่ใจเป็นผลที่พึงใจที่จะต้องได้รับโดยไม่ต้องสงสัยอาบังคับการบังคับคือการต่อสู้กับกิเลสการบังคับตัวเองฝึกฝนทรมานตนเองนั้นได้แก่การต่อสู้กับได้แก่การต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การเป็นการทำลายตนเองให้ชิบหายผลปีแต่เป็นการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของเราหรือเป็นข้าศึกของใจเราให้หมดสิ้นไปโดยลำดับจนราบเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะดังที่กล่าวมาแล้วว่าการสถานที่ไม่มีแม้ขันมีอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์อยู่ในขันก็รู้มันอยู่แล้วว่ามันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างตื่นเต้นมันอะไรโศกเศร้าหงอยหงอยกับมันไปทำไมมันคลองตัวอยู่ได้ก็คลองเยียวยารักษากันไปตามการตามเวลาตามกำลังของธาตุของขันที่มันจะพอเป็นไปได้เมื่อมันถึงการแล้วมันทนไม่ไหวแล้วปล่อยทิ้งสลัดลงไปเลยอนาลโยหาความเสียดายไม่ได้แล้วเพราะก่อนที่ยังไม่ตายก็หมดความอะไรอยู่แล้วด้วยความยึดถือนั้นไม่มีมีแต่ความรับผิดชอบโดยแต่เดียวกับสันทัศยานที่เคยเป็นความรับผิดชอบตัวเองแต่ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบด้วยการยึดมั่นถือมั่นถึงการละปล่อยหายกังวลสักทีไม่ว่าเสียทีแหละหายกังวลไปเลยอาลาฮเวปัญจขันธามันหนักยิ่งกว่าภูเขาตั้งลูกภูเขานั้นเราไม่ได้ไปแบกเอาอะไรมาหนักอันนี้มันแบกอยู่ตลอดเวลาแบกนั่งแบกยืนแบกเดินแบกนอนไม่มีเวลาตรงกันได้เลยหนักอยู่ด้วยเอียบทต่างๆนั่นแหละจนกระทั่งมันหมดไปเสียปล่อยทิ้งเสียแล้วก็หมดภาระไอ้เรื่องเศษของสมมติคมาจิเป็นจุดสุดท้ายคือขันสลายตัวลงไปเศษแห่งสมมติมันติดอยู่ในขันขันกับจิตมันอยู่ด้วยกันจึงเรียกว่าเศษแห่งสมมติทำไมจึงว่าเศษแห่งสมมติก็มายึดถือมันนี่มันอาศัยกันอยู่จะทำไงปฏิบัติรักษากันไปพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายชะล้างกันไปอย่างนั้นจนถึงวาระสุดท้ายก็ปล่อยไปไม่รอดแล้วก็อยู่เสียสมบัติของดินเป็นดินเป็นของน้ำเป็นน้ำของลมของลมเป็นลมของไฟเป็นไฟสมบัติที่บริสุทธิ์แท้เป็นของเราไม่ต้องแบกอันนี้ไม่เหมือนพระราหเวล่ะแบกให้ยากให้ลำบากอะไรดูตัวของเรานั่นแหละตัวก็คือหมดทั้งร่างกายความเคลื่อนไหวทางกายเคลื่อนไหวมาทางวาจาซอมาจากใจใจมีสติปัญญารักษาตัวมากน้อยอย่างไรดูตรงนั้นเป็นสำคัญผมมาปฏิบัติสำเนียกศึกษาให้ถึงใจทำอะไรให้มีความจงใจอย่าทำละหล่อเลยแหละสักแต่ว่าทำใช่ไม่ได้ไม่ใช่ทางของนักบวชไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้มีความจริงจังทุกอย่างทั้งการละทั้งการบำเพ็ญหน้าที่การงานกิจวัตรต่างๆให้ถือว่าเป็นสมบัติของตนทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าผู้นั้นทำแล้วจะแล้วเราผู้นั้นทำแล้วเป็นของผู้นั้นเราโง่เราก็ไม่ได้อะไรโง่ต่อความวัดปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมแล้วยังไม่แล้วยังมาโง่ต่อความเพียรของตนอีกถ้าคนเคยโง่ต้องโง่ไปเรื่อยคนเคยเสียเปรียบต้องเสียไปเรื่อยไม่ว่าจะเสียเปรียบทางข้อวัดปฏิบัติที่ไม่ทันเขาพูดง่ายๆยังมาเสียเปรียบภาณจิตใจของตนเองนี่ไม่ใช่ของดีคนที่ได้มักได้ผลอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมเสียเปรียบกิเลสแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในย่อมสมบูรณ์เต็มภูมิเช่นเดียวกันมีความคล่องแคล่วแกร่งกล้าว่องไว
ทั้งภายนอกภายในทันเหตุทันการทุกสิ่งทุกอย่างนั่นชื่อว่าสติปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องจะปราบกิเลสภายในใจของตนให้ราบเรียบลงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนั่นให้พากันตั้งอกตั้งใจผู้มาใหม่มาเก่าผมยังไม่ได้พิจารณาใคร่ควรว่าจะให้อยู่ให้ไปเป็นแต่เพียงว่าให้อยู่ด้วยเพื่อการอบรมเพราะเห็นใจที่มาจากที่ต่างๆมากบ้างก็ทนเอาให้สลักลงภายในจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่มีอะไรจะเลิศยิ่งกว่าใจเอาให้ได้ใจเวลานี้ถูกกิเลสมันถือกรรมสิทธิ์เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาด้วยไม่เพียงถือกรรมสิทธิ์เฉยจิตนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ยิบหายแล้วเลยผุยผงไปอีกกี่ร้อยกี่พันเลยก็ไม่รู้แต่นี้มันก็ทนทานถูกเหยียบย่ำทำลายแทนที่จะยิบหายก็ไม่ยิบหายแต่ทนกับทนทุกข์อ่ะทีนี้เอาทุกข์ด้วยความเพียรแทนทุกข์ด้วยกิเลสเหยียบย่ำเหล่านั้นทุกข์ด้วยความเพียรคือการต่อสู้อ่ะทุกข์ขาดขนาดไหนคราวนี้เอาทุกข์แบบนี้ทำได้เห็นเรื่องของกิเลสพังทลายลงไปจากจิตอย่าได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงในนิสสัตกิจคุณของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าท่านได้หลุดพ้นจากกิเลสอยู่ที่นั่นที่นี่ประเสริฐเลิศเลอเราเองจมอยู่ในปรักคือกองกิเลสเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้ค้านมันเข้ากันได้ยังไงไม่ได้ยินข่าวแล้วสิด้วยทั้งเหตุคือการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสเอาจริงเอาจังสมกับชื่อว่านักต่อสู้ไม่มีใครที่จะอดทนมีความภาคเพียรมีความใคร่ควรพิจารณายิ่งกว่านักบวชเพราะนักบวชนี้สอนตนได้แล้วจึงไปสอนคนอื่นดังศาสดาของเราเราทำอะไรไม่ได้ไปสอนคนอื่นให้เป็นประโยชน์อะไรจะเอาความเฉลียวฉลาดไปอะไรไปสอนเขาพอให้ถึงใจถ้าไม่ถึงใจเราก่อนแล้วไปสอนคนอื่นก็ไม่ถึงถ้าถึงใจแล้วเอาความถึงใจนี้ออกสอนทำไมจะไม่ถึงวะทำเป็นของจริงล้วนๆมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรู้สึกเหนื่อยพอสมควร